สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Art Talkative นะครับวันนี้ก็จะมาพูดถึงจะเรียกว่าไงนะเป็นการแชร์คอสึกของผมนะครับเมื่อวันก่อนเนี่ยมันก็มีข่าวเศร้านะครับสำหรับใครก็หลายคนจะรู้เนี่ยผมเองก็เป็นแฟนโดราเอมอนนะครับแล้วล่าสุดเนี่ยก็คือคนพากย์นามิตะออริจินอลเนี่ยจริงๆมันมีออริจินอลกับออริจินอลเนาะแล้วว่าเป็นโดราเอมอนยุคคลาสสิกนะครับคุณโนริโกะโอฮาระนั้นก็เสียชีวิตแล้วในวัย88ปีนะครับซึ่งก็ต้องบอกตามตรงว่าโดราเอมอนในเด็กๆในวัยเด็กเนี่ยหลายคนอาจจะไม่ได้คุ้นเคยกับเสียงญี่ปุ่นเท่าไหร่เนาะเพราะว่าภาคไทยมันเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วนะครับและพอมันช่วงวัยโตเนี่ยผมก็คุ้นเคยกับโดราเอมอนเสียงซาวด์แทร็กในยุค2005ซะมากกว่านะครับแต่ทีนั้นเนี่ยเมื่อเรียกว่าช่วงหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยผมก็เริ่มหวนแบบย้อนกลับไปดูโดราเอมอนยุคคลาสสิกที่เป็นเสียงออริจินอลนะครับมันจะเป็นเสียงของโดราเอมอนใจแอนแน่นอนแบบว่ามันอาจจะยังไม่ชินมากเนาะสำหรับคนที่เหมือนติดภาพจำเสียงภาคไทยบวกกับเสียงญี่ปุ่นในเวอร์ชันรีเมคนะครับไม่สิเวอร์ชัน2005เนาะแต่ยังไงซะความทรงจำต่อเมื่อไหร่โดราเอมอนยุคคลาสสิกอ่ะมันก็เป็นการ์ตูนที่เราเติบโตกันมานะครับโดยเฉพาะกับตัวละครโนบิตะด้วยหลายคนก็จะรู้ว่าผมเนี่ยแต่งแฟนฟิกวัยเด็กดีเนาะแล้วแทบทุกเรื่องเนี่ยตัวเอกก็จะเป็นโนบิตะนะครับถ้าถามว่า why ทำไมต้องเป็นโนบิตะโนบิตะมันสำคัญอะไรมากต่อชีวิตผมขนาดนั้นนะครับก็เรียกว่าโนบิตะน่าจะเป็นตัวละครที่จะเรียกว่าไงนะมันผมตัวผมเนี่ยเข้าถึงตัวละครเขาได้ระดับหนึ่งนะครับคือผมอาจจะไม่เรียนกลางมันโนบิตะไม่ได้ตื่นสายไม่ต้องเรียนสายไม่เกิดโนบิตะขนาดนั้นนะครับแต่ความที่เป็นตัวละครที่มักโดนบูลลี่ประจำนะครับไม่ว่าเป็นทางกายหรือว่าโดนกึ่งแปลกแยกส่วนหนึ่งก็ผมในวัยเด็กผมค่อนจะเบียดอยู่แล้วด้วยมีความแปลกผมอยู่แล้วนะครับก็เลยจะเรียกว่าไงเป็นเป้าหมายอย่างดีในการถูกบูลลี่ไงแล้วพอมาดูโดราเอมอนเนี่ยเนื่องไหมในวัยเด็กอ่ะบางทีแบบเราถูกบูลลี่อ่ะบางทีก็อยากเอาคืนบ้างนะครับแล้วมองมาเห็นโดราเอมอนแน่นอนโดราเอมอนมันก็มีคติสอนใจแล้วเนี่ยโนบิตะเนี่ยหลายครั้งที่แกเวลาพยายามจะแก้แค้นตอนแรกแกแก้แค้นได้เออแต่พอตหลังโนบิตะก็เริ่มเหลือในการใช้ของพิเศษนะครับและท้ายก็จบลงด้วยความที่โนบิตะก็รับบทเรียนไปเนาะแล้วก็เป็นคอนเซ็ปต์ของโดราเอมอนซีรีส์ที่ติดตามมาตลอดและต่อมาแล้วพอเป็นช่วงโดราเอมอนมูวี่เองเนี่ยในยุคคลาสสิกโนบิตะก็มีโมเมนต์หลายอย่างที่เราเห็นว่าเออมันไม่ใช่โนบิตะจอมห่วยนะครับมันเป็นโนบิตะที่มีแบบเออมีความอ่อนโยนอะไรแบบนั้นและถึงแม้มันจะไม่ได้เก่งอะไรพิเศษเนี่ยมันก็พร้อมจะช่วยเหลือเหมือนของเพื่อนเสมอดังนั้นผมน่าจะเป็นคนมีคนที่ไม่เคยชอบแจ็คแอนกับสโนว์เลยต่อให้ในมูวี่ทั้งสองคนเนี่ยจีโมเมนต์แบบฮีโร่แค่ไหนนะครับแต่น้องแม็กซี่นี่อ่ะมันเยอะกว่านะครับดูซีมากกว่าแล้วพอเห็นการกระทำของแจ็คกับสโนว์เนี่ยผมโกรธแบบโกรธโมโหในใจไม่ได้นะครับมันติ๊กเกอร์นึกถึงเรื่องในวัยเด็กไงผมก็เลยเข้าถึงตัวละครโนบิตะมากๆผมก็เลยชอบเอาโนบิตะไปแต่งแฟนฟิกถึงแม้มันจะไม่เหมือนเรื่องต้นฉบับเดียวก็ตามนะครับซึ่งตัวคุณโนริโกะโอฮาระเนี่ยก็พากย์โนบิตะเวอร์ชันเดิมตั้งแต่ปี79ไปถึงก่อนช่วงปี2005เนาะดังนั้นเดอะมูวี่สุดท้ายของโดราเอมอนเนี่ยก็จะเป็นภาคอาจากห้องเหมียวซึ่งมันก็เป็นภาคความทรงจำในวัยเด็กของผมเช่นกันนะครับซึ่งแน่นอนแต่คนเนี่ยเลือกง่ายลายเส้นเนาะบางคนก็ชอบคลาสสิกมากกว่าบางคนก็ชอบรีเมคมากกว่าแต่คลาสสิกเองเนี่ยมันก็มีวิวัฒนาการของลายเส้นคลาสสิกไงส่วนตัวผมก็ไม่ได้ชอบลายเส้นที่แบบปี79ขนาดนั้นเนี่ยมันดูแบบจะเรียกว่าไงแบบผมไม่ได้ชอบลายนั้นเท่าไหร่ผมชอบลายเส้นของภาคจากห้องเหมียวกับภาคอะไรนะตะลุยดินแดนสายลมอ่ะมันเป็นลายเส้นที่เหมือนแบบโมเดิร์นที่สุดของเวอร์ชันคลาสสิกนะครับก่อนที่จะกลายเป็นเวอร์ชันปี2005และยิ่งก็มีคลิปในตำนานที่เป็นเหมือนอะไรนะนักพากย์กับตัวโดราเอมอนเนี่ยมาเจอกันนะครับแล้วมีการมันตัดต่อมาใส่กันเนาะมันก็เป็นโมเมนต์ที่น่ารักดีนะครับแล้วก็ภาพที่ตัวนักพากย์โนบิตะคุณโนริโกะเนี่ยเดินเข้าประตูไปเห็นก็ได้ก่อนจากกันเนี่ยพอมาดูปัจจุบันมันก็เป็นภาพที่แสนเศร้าเนาะแต่ก่อนเนาะเวลาผ่านไปนะครับいろいろありがとうございました。どういたしまして。のび太くん、秘密の答え必ず見つけてね。はい。さようなら。さようなら。ドラえもん、これからものび太くんを大事にしてあげてね。じゃあ、バイバイ。うん。しずかちゃん、
いつまでも可愛い静香ちゃんでいてね。じゃあ、はい。ブラミちゃん、ゴキブリに強くなろうね。じゃあね、バイバイ。はい。スネ夫、ジャイアンに可愛がってもらうよ。じゃあな。ジャイアン、いつまでも元気でいろよ。じゃあ、うんうん。のび太くん、宿題忘れちゃダメよ。それから絶対100点取って。じゃあね。ちょっと無理だけど、頑張ります。でも、のび太さんの声が女の人だなんて、ちょっとおかしいわ。なんか言った？いえ。อายุ88ปีนี่ถือว่าอายุเยอะพอสมควรเลยนะครับปัจจุบันนี้คนที่น่าจะมีชีวิตอยู่เท่าที่พอรู้นะนักพากย์เรื่องเดิมเนี่ยน่าจะเป็นคนพากย์ชิซุกะกับโดราเอมอนที่ถ้าใครดูข่าวเก่ามาคนพากย์โดราเอมอนตัวฉบับเองก็มีการคล้ายๆอัลไซเมอร์นะที่เหมือนลืมไปหลายอย่างรวมถึงบทบาทของโดราเอมอนด้วยนะครับでも寂しくなかない僕のそばにはいつもフークはいるんだからแล้วจำและพอผมค้นไปเนี่ยผมก็ไปเจอจริงๆว่าไงนะโดราเอมอนก็มีเพลงใช่ไหมและมันจะเป็นเพลงที่มันไม่ได้ถูกใช้ในซีรีส์หรือในมูวี่นะมันเป็นเพลงที่เหมือนเป็นอัลบั้มโดราเอมอนเฉยๆแล้วหนึ่งอันนั้นเนี่ยเป็นเพลงที่เหล่านักพากย์เนี่ยมาร้องเพลงนะครับมันมีทั้งเวอร์ชันรีเมคไอ้เวอร์ชันนักพากย์ยุคใหม่กับเวอร์ชันนักพากย์ยุคเก่ามันก็มีเสียงโนบิตะร้องเวอร์ชันโนบิตะดั้งเดิมคุณโนริโกะร้องเนี่ยคือพากย์เสียงโนบิตะแบบสไตล์เฉยชาแล้วมันเข้ากับตัวละครโนบิตะมากๆนะครับขนาดน้องเพลงโนบิตะยังเฉยชาเลยนะครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อเนาะมันก็เป็นเรื่องเศร้าเนาะที่เหมือนยังไงมันก็ต้องถึงเวลานั้นสักวันนะครับแต่น้องบังเธอเนี่ยถึงแม้ผมอาจจะไม่ได้เติบโตมาเสียงภาคของเธอขนาดนั้นแต่น้อยตัวฟอยที่เธอภาคหรือบทบาทแล้วก็ตามเนี่ยมันก็อยู่กับผมมาตั้งแต่จะเด็กจนโตเนาะแล้วถ้าผู้ชมชอบผลงานไหนในโนบิตะในโดราเอมอนตอนไหนหรือคิดยังไงกับตัวละครบทบาทของโนบิตะก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับเพราะว่าหลายคนเองเนี่ยบางคนก็ไม่ชอบโนบิตะเนาะที่แบบนิสัยมันอย่างนั้นเนาะแบบขี้เกียจนู่นนี่นั่นนะครับก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสวัสดีก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับいつか宇宙のどこかで僕たちの子孫と未知の子孫が出会うかもしれないね。